สวัสดีค่ะยายใหญ่พามาดูอลูมิเนียมฉีกแล้วนะคะวันนี้มาดูอลูมิเนียมฉีก FOO2 นะคะซึ่ง FOO2 เนี่ยจะมีสันที่หนากว่า FOO1 นะคะตาของตะแกรงตัวนี้ตาก็จะกว้างขึ้นนะคะตาตะแกรงตรงนี้กว้างอยู่ที่63นะคะตากว้าง63ตายาว135สันหนา25นะคะตัวนี้วัดจากตานะคะลงมาตาบนแล้วก็มาลงตาล่างนะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่63มมนะคะแล้วก็ตายาวอยู่ที่135มมแล้วก็เป็นตาลมอยู่ที่ตาลมอยู่ที่100มมนะคะสันของตะแกรงสันของมันนี่ก็คือสันของตะแกรงตรงนี้จะกว้างอยู่ที่25มมนะคะตัวนี้เราจะลองเทียบกับตัว FOO1 ให้ดูนะคะว่าอย่าง FOO1 กับตัว FOO2 จะเห็นว่าสันต่างกันนะคะตัวสันตะแกรงตัวนี้ต่างกันนะคะแต่แม่พิมพ์เดียวกันนะคะแล้วเรามาเทียบกับตัว FM1009 นะคะซึ่งตัว FM1009จะเป็นตาหวานตัวนี้จะสันหนากว่าเทียบชนสันต่อสันเลยนะคะตัวนี้อลูมิเนียม FOO2 เนี่ยเหมาะมากสำหรับในการตกแต่งงานฟาซาดนะคะทางงานหน้ากากอาคารรีโนเวทตึกนะคะสนใจตะแกรงเหล็กฉีกโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะที่สติลเมทัล0632078300-5นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาเพื่อรับข่าวสารพิเศษนะคะเป็นเพื่อนกันที่ไลน์แอดสติลเมทัลยิง QR code ได้เลยค่ะวันนี้เจ๊ใหญ่ขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ